ข้าสู่วันที่8ของการหายตัวไปของน้องเสือเด็กชายวัย2ขวบชาวลาหูในจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะวันนี้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหากันอีกครั้งหนึ่งระดมกำลังพลกว่า100คนสุนัขเคนายนะคะค้นหากันรอบหมู่บ้านแล้วก็ตั้งเป้าพื้นที่ค้นหาหลักๆก็คือรอบบ้านของเด็กรวมไปถึงริมลำธารค่ะสุนัขเคนาย2ตัวพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาวชาวบ้านอาดีชุดสืบสวนสภ.แม่ยาวชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรเชียงรายพร้อมกับมูลนิธิกระจกเงาก็ร่วมกันไปตามหาตัวเด็กชายเกรียงไกรแซ่หมี่หรือว่าน้องเสืออายุ2ขวบนะคะหายไปจากบ้านเมื่อวันที่23มีนาคมค้นหาใน2จุดหลักๆก็คือจุดแรกที่บ้านของเด็กสุนัขเคนายก็ไปค้นภายในบ้านของเด็กแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตลอดจนลำธารของหมู่บ้านด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีสุนัขอีกตัวนึงที่ไปค้นหาตามลำธารเล็กๆนะคะที่หน้าบ้านซึ่งเป็นจุดที่พบเด็กครั้งสุดท้ายตรงนั้นมีโขดหินจำนวนมากค้นทั้ง2จุดไม่พบเด็กไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กเลยหัวหน้าศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงาก็บอกว่าการค้นหาครั้งนี้เป็นการค้นแบบละเอียดขึ้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มีการค้นหาไปแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีช่วยบอกพิกัดแล้วก็สุนัขดมกลิ่นแม้ว่าวันนี้ไม่พบเด็กแต่ก็ทำให้สามารถขยายการค้นหาไปยังจุดอื่นๆต่อได้ค่ะจุดบริเวณใกล้กับจุดที่เด็กอยู่เป็นพื้นที่สุดท้ายก็คือหายไปบริเวณหน้าบ้านก็พยายามจะขยายพื้นที่นั้นอย่างครอบคลุมแล้วก็ใช้การติดตั้ง GPS ที่ตัวผู้นำการค้นหาในแต่ละทีมนะครับเพื่อให้ดูว่าการเดินหาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมมติเวลาเราตามหาคนหายในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะจุดนั้นทีมนั้นเดินไปหาแล้วจุดนั้นทีมนี้เดินหาแล้วแต่ว่าพอจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เดินหาก็ได้หรือว่าเดินไปไม่ถึงจุดนั้นก็ได้นะครับคราวนี้พอเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไฟล์การเดินมาดูกันว่าจุดไหนเดินครอบคลุมแล้วก็แปลว่าเราตัดพื้นที่นั้นทิ้งจุดไหนยังเดินไม่ครอบคลุมก็ขยายพื้นที่การค้นหาใหม่ขณะเดียวกันวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนำเครื่องมือหาคราบเลือดและเก็บตัวอย่าง DNA คนใกล้ชิดในบ้านด้วยค่ะพันตำรวจเอกสง่าศรีวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ยาวระบุว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องการแย่งสิทธิ์การปกครองบุตรความรุนแรงภายในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้ลุงคนที่อยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้ายก็ตรวจพบร่องรอยบาดแผลที่มือหรือกรณีบุคคลภายในหรืออาจจะเป็นคนนอกอาจจะนำเด็กออกไปจากชุมชนค่ะยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับ ทั้งประเด็นเรื่องของพ่อเด็กนะครับประเด็นของลุงรวมทั้งประเด็นที่ทราบเรื่องรถคันที่เราตรวจพบจากกล้องครับตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่แผลซึ่งตัวลุงเองเนี่ยก็อ้างว่าได้เกิดจากไม้เศษไม้ไผ่ที่มาทำศาลาเขาเรียกว่าทำศาลาทำบุญบ้านเนี่ยครับมันบาดมือครับและจากที่มีข้อมูลว่ามีรถต้องสงสัยเป็นรถกระบะสีดำเข้าออกหมู่บ้านในช่วงใกล้เวลาเกิดเหตุเวลา15นาฬิกานะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านอดียืนยันกับตำรวจภูธรแม่ยาวว่าเป็นรถในหมู่บ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเรียกสอบถามต่อไปสำหรับการค้นหาเด็กก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะโดยทางมูลนิธิกระจกเงาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหาก็จะขยายพื้นที่การค้นหาและจุดที่คาดว่าจะนำเด็กออกไปโดยเฉพาะถ้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณชุมชนด้วยค่ะ